สันตังสันเตหิปูชิตังพุทธังพุทเธนะเทติตังธัมมังธัมมะวรังรัตถังสังฆังสังฆะวรังนะเมขอนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ทรงสงบแล้วอันสัตบุรุษทั้งหลายพากันบูชาแล้วขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ขอนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์ผู้ได้รับพระธรรมอันประเสริฐแล้วเป็นหมู่ที่ประเสริฐหัวข้อที่จะมาพูดในคืนนี้นะคือเรื่องที่พึ่งที่ไม่มีภัยที่พึ่งที่ไม่มีภัยแปลกใจไหมเอ้าบอกว่าที่พึ่งทำไมมันจำเป็นต้องบอกว่ามีภัยไม่มีภัยอะไรด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในโลกเนี้ยต่างก็หาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละคนเอาไว้แต่ที่พึ่งบางอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงมันเป็นที่พึ่งไม่ได้เป็นเรื่องในชาดกชื่อปทกุสละมานวะชาดกมาในชาดกนมกะนิบาตเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่แกเก่งในการสะกดรอยเท้าการที่แกเก่งในการสะกดรอยเท้าเนี่ยมันเกิดจากมนต์แกได้มนต์หนึ่งมาที่สามารถเห็นรอยเท้าในอากาศได้แม้แต่ผ่านไป12ปีก็ยังเห็นอยู่ถ้าให้คนนี้ไปสะกดรอยเนี่ยหนีไม่พ้นนะตามเจอหมดคราวนี้แกก็ได้ไปทำงานให้กับพระราชานะพระราชาก็คือพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระราชาก็เชื่อถือชายหนุ่มคนนี้ก็ให้เงินมารับเป็นพันเลยนะในการจ้างบุรุษคนนี้ทำงานแต่คราวนี้พอจ้างไปแล้วมันก็ไม่มีการให้เห็นมันไม่มีเรื่องเกิดขึ้นปุโรหิตก็เลยมาปรึกษาพระราชาว่าพวกเราเนี่ยจ้างบุรุษคนนี้ตั้งวันละเป็นพันเลยนะมันไม่มีผลงานอะไรให้เห็นน่าจะทดสอบบุรุษคนนี้สักหน่อยว่าตามรอยเท้าได้จริงหรือเปล่าก็เลยหาวิธีการกันไปขโมยแก้วมณีล้ำค่าที่อยู่ในราชวังเนี่ยเอาไปซ่อนโดยวิธีการเนี่ยซับซ้อนมากเลยนะแต่มาไม่พูดให้ฟังนะวิธีการคือจำไว้ง่ายก็คือเบือนวกไปบนมาอยู่ในวังอ่ะกลับไปกลับมาหลายรอบนะถึงขนาดผ้าบันไดข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงเลยแล้วก็เอาบันไดออกนะข้ามกำแพงวังอ่ะสุดท้ายวนกลับมาเอาแก้วมณีที่ล้ำค่านั้นน่ะไปซ่อนในสระบกขรณีสระบกขรณีก็คือสระขุดที่ขุดไว้ในวังนะซ่อนไว้ในสระบกขรณีนั้นแล้วก็ให้พวกทหารพวกอำมาตย์ต่างๆเป่าร้องว่ามีขโมยมาขโมยของให้ตามจับขโมยก็ได้เรียกชายหนุ่มคนนี้ที่แกสามารถรู้รอยเท้าในอากาศได้เนี่ยมาชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าแม้รอยเท้านั้นจะผ่านมา12ปีแล้วข้าพระองค์ยังสามารถหาได้ไม่จำเป็นว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดเมื่อคืนข้าพระองค์จัดการได้แน่นอนก็ใช้วิธีการพอไล่มนต์เสร็จปุ๊บก็เดินตามรอยเท้านั้นไปเลยพระราชากับปุโรหิตไปไหนบ้างตามไปตามนั่นแหละนะสุดท้ายรอยเท้าไปค้างอยู่ที่กำแพงเป็นรอยเท้าบนอากาศก็ให้คนเอาบันไดมาพาดแล้วก็ปีนข้ามกำแพงไปนี่อย่างนี้เลยนะสุดท้ายก็เจอจริงๆด้วยก็ให้คนลงน้ำไปงมเอาแก้วมณีนั้นขึ้นมาจากสระโบกรณีได้สำเร็จทดสอบสำเร็จแล้วแต่พระราชายังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมันอาจจะรู้แค่ว่าของอยู่ที่ไหนแต่ไม่รู้ว่าใครเอาไปก็เลยพยายามถามชายหนุ่มคนนี้ว่าแก้วมณีได้คืนแล้วก็จริงอ่ะแต่ใครล่ะขโมยชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าคนขโมยก็อยู่แถวๆนี้แหละพระเจ้าค่ะมีอยู่2คนพระราชาก็เฮ้ยบอกมาตรงๆเลยใครมาพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะนะชายหนุ่มก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันงั้นข้าพระองค์จะเล่าเรื่องให้ฟังคือชายหนุ่มคนนี้ไม่ต้องการจะเปิดเผยชื่อพระราชากับปุโรหิตออกไปมันจะเสียหายนะมาพระราชาไปขโมยของเองแล้วมาหาตามหาโจรใช่ไหมชายหนุ่มคนนี้ก็เลยใช้วิธีการเล่าเรื่องเป็นอุปมาให้ฟังเพื่อให้พระราชาสามารถรู้ว่าใครเป็นขโมยได้เองเรื่องที่อาตมาเล่าตอนนี้มันเป็นนิทานซ้อนนิทานนะโยมเคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ้างไหมนิทานซ้อนนิทานถ้าใครเคยอ่านนิทานเวตาลมันจะมีคล้ายๆอย่างเงี้ยบอกว่าในครั้งอดีตเนี่ย
แต่ที่ไม่ไกลจากเมืองพาราณสีมีนักฟ้อนลำหรือว่านักเต้นคนหนึ่งชื่อว่านายปาตลีอาศัยอยู่ในวันมหรสพชายคนนี้ก็จะมีการพาภรรยาไปฟ้อนลำทำอาชีพของเขาอะนะโดยต้องมีการข้ามฝั่งแม่น้ำไปด้วยก็จะได้เงินได้ทองมานะคราวนั้นก็เหมือนกันก็ไปแสดงการเต้นลำฟ้อนลำของตัวเองในงานมหรสพนั่นแหละแต่ขากลับเนี่ยน้ำมันขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วชายคนเนี้ยพอแกได้เงินมาแกดันไปกินเหล้าซะก่อนจะกลับพอกินเหล้าแล้วก็มึนๆหน่อยยังกึมๆอยู่ก็ประมาณตัวเองผิดคิดว่าเองสามารถลุยน้ำไหวแต่ที่พลาดสุดของแกคืออะไรแกลืมคิดเรื่องพินของแกคือแกจะมีอุปกรณ์การเล่นดนตรีด้วยนะมีพินใหญ่พอแกลงน้ำไปใช่ไหมน้ำมันก็เข้าไปในปล้องพินก็ถ่วงแกจมน้ำแกก็เอ้าดิ้นรนอยู่ในกลางน้ำนั่นแหละพันยาไม่สนและพันยาเห็นรีบไปจำๆข้ามฝั่งไปก่อนแหละพอพันยาขึ้นฝั่งได้แล้วปุ๊บก็ขอร้องให้พี่แต่ไหนพี่ก็จะตายแล้วนะพี่ช่วยให้เพลงแกฉันสักเพลงนึงเถอะฉันจะได้เอาไปร้องเลี้ยงชีพได้เหมือนสั่งเสียฝากฝังความรู้ไว้ซะหน่อยฉันจะได้เอาไปร้องหากินต่อได้ชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าเยนะสินจันติทุกขิตังเยนะสินจันติอาตุรังตัสสะมัชเชมริสามิชาตังสรณโตพยังน้ำใดที่เขาใช้รถคนประสบทุกข์หรือคนกระสับกระส่ายเรากำลังจะตายในท่ามกลางน้ำนั้นภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งบอกว่าจะมาขออะไรตอนนี้เล่าขนาดน้ำที่มันเป็นที่พึ่งของมหาชนเนี่ยกำลังจะฆ่าเราอยู่ตอนเนี้ยเรื่องแรกพูดถึงน้ําในโลกเนี้ยมีคนบางกลุ่มนะถือเอาน้ํานี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นของประเสริฐบูชาน้ํามีอยู่นะเอาน้ํานี่แหละเป็นสิ่งที่เขาใช้เคารพบูชาเป็นที่พึ่งของเขาเลยชายหนุ่มคนนี้ก็เปลยพูดคาถานี้ขึ้นมาตอนใกล้จะตายว่าน้ําที่เขาใช้ลดคนประสบทุกข์หรือคนกระสับกระส่ายเนี่ยแหละเรากําลังจะตายในท่ามกลางน้ํานั้นชาตังสรณโตพระยังไอเกิดจากที่พึ่งแล้วอยากให้จำคำลงท้ายนี้ไว้หน่อยนะชาตังสรณโตพระยังไอเกิดแต่ที่พึ่งแล้วเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้ก็จะลงท้ายแบบนี้ทั้งหมดไอเกิดจากที่พึ่งแล้วพอพระพุทธสัตว์กล่าวคาถานี้จบก็กลับทูลพระราชาว่าพระมหาราชน้ำเป็นที่พึ่งของมหาชนฉันใดพระราชาก็เหมือนกันเมื่อภัยเกิดจากสำนักของพระราชาซะเองเนี่ยแล้วใครจะไปปัดเป่าแก้ไขภัยนั้นได้เล่าข้าแต่มหาราชที่ข้าพระองค์กล่าวเนี่ยเป็นเรื่องลับนะคือกล่าวเป็นคำที่ปกปิดไว้อยู่พระองค์โปรดรู้เองเถอะแต่พระราชาทำไม่รู้นะพระราชาทำเป็นไม่รู้เรื่องพูดตรงๆไปเลยว่าใครเอาไปให้เอ่ยชื่อโจรออกมาเลยคราวนี้อ้าวงั้นเดี๋ยวข้าพระองค์เล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งในเมืองพาราณสีนี่แหละในการก่อนเหมือนกันมีช่างหม้อคนหนึ่งอยู่ที่ประตูหมู่บ้านเมื่อจะไปเอาดินเหนียวมาเพื่อทำภาชนะเนี่ยนะก็จะไปขุดจากที่หนึ่งเป็นประจำเลยจนมันกลายเป็นหลุมแล้วมีเงื้อมใหญ่อยู่ข้างบนนะคราวนี้ในวันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังเอาดินเหนียวอยู่เพื่อจะไปทำภาชนะนะก็เกิดมีฝนตกหาใหญ่อันนี้พอฝนตกเยอะๆเข้าน้ำมันก็ท่วมใส่หลุมใช่ไหมแล้วมันก็อันนี้ด้วยทำให้หลุมนั้นพังทลายไอ้เงื่อมที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันพังลงมาทับโดนศีรษะของชายคนนั้นจนหัวแตกเลยนายคนนี้ก็เลยคร่ำควรวญไปกระถาว่ายัตถะพีชานิรูหันติสัตตายัตถะปฏิทิตาสามีศีสังนิปีเลติชาตังสรณโตพยังแผ่นดินใดที่พืชทั้งหลายงอกขึ้นได้หรือที่สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้แผ่นดินนั้นกลับทำลายศีรษะของข้าพเจ้าภัยเกิดแต่ที่พึ่งแล้วเนี่ยดินที่เป็นที่ตั้งของพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเป็นที่ที่สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ดินนั่นแหละกำลังทำลายข้าพเจ้าอยู่ตอนนี้ภัยเกิดแต่ที่พึ่งแล้วตรงพระราชาบัดเบี่ยงเนี่ยมันจะละไปเลยนะมันพูดซ้ำๆคือพระราชาไม่ยอมรับทำเป็นเหมือนฟังไม่รู้เรื่องจะสื่ออะไรชายคนนี้ก็เลยต้องเล่าเรื่องต่ออีกมหาราชในพระนครนี้นั่นแหละ
มีไฟไหม้บ้านของชายคนหนึ่งเขาก็ได้สั่งให้คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเอาของภายในบ้านออกมาคราวนี้เมื่อชายคนนั้นเข้าไปเพื่อจะนำของออกมาเนี่ยประตูบ้านมันปิดเพราะถูกไฟไหม้ชายคนนั้นก็ตามองไม่เห็นนะถูกควันมันเข้าตาไปหมดนะหาทางออกไม่เจอก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความร้อนนะก็ยืนอยู่ตรงในบ้านนั่นแหละข้ามควรคาถาออกมาว่าเยนะพัตตานิปัจจันติสีตังเยนะวิหัญญติโสมังตหติคัตตานิชาตังสรณโตพยังไฟใดที่เขาใช้หุงข้าวหรือที่เขาใช้บำบัดความหนาวไฟนั้นกำลังไหม้ตัวข้าพเจ้าไฟเกิดจากที่พึ่งแล้วทวนหน่อยเรื่องแรกอะไรน้ำเรื่องที่สองดินเรื่องที่สามไฟในการก่อนมีชายคนหนึ่งอยู่ในเมืองนี้แหละก็กินข้าวมากไปไม่สามารถจะย่อยข้าวนั้นได้เกิดเวทนาขึ้นมานะก็เลยคร่ำควรวญในคาถาว่าเยนะพัตเตนะยาเปนติปุถูพรามณคติยาโสมังพุตโตพยาปาเทติชาตังสรณโตพยังข้าวใดที่พวกพราหมณ์และกษัตริย์จำนวนมากใช้อย่างชีพข้าวนั้นข้าพเจ้าบริโภคแล้วกำลังจะฆ่าข้าพเจ้าภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งบอกว่าข้าวที่คนเขากินกันอย่างชีพเนี่ยข้าวนั้นข้าพเจ้ากินแล้วกำลังฆ่าข้าพเจ้าภัยเกิดจากที่พึ่งแล้วจริงๆโทษใครดีเดี๋ยวแบบนี้กินมากไปเองนะแต่โทษข้าวทั้งนั้นนะแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นไม่ได้อย่างนั้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอย่างนี้มันไม่มีทางทำร้ายเราได้แสดงว่าข้าวเนี่ยมันยังไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงพระราชาก็บ่ายเบี่ยงเหมือนเดิมไม่ยอมรับคำพูดนี้ว่าฟังไม่รู้เรื่องเขาก็เลยเอาเรื่องอื่นมาเล่าต่ออีกว่าในการก่อนในเมืองนี้แหละมีพายุเกิดขึ้นมาก็พัดทำลายร่างกายของชายคนหนึ่งแต่ทำไมไม่รู้จะใช้สำนวนยังไงดีคือมันทำลายโดนพายุกระแทกอ่ะใช่ทำให้มันหักมันเสียหายเนี่ยประมาณนี้นะเขาก็ร้องข้ามควรในคาถาว่าคิมหานังปชิเมมาเสวาตะมิฉันติปันดิตาโสมังพัญจติคัตตานิชาตังสรณโตพยังลมใดในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนที่พวกบัณฑิตพากันปรารถนาลมนั้นกำลังทำลายตัวข้าพเจ้าภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งคราวนี้ก็ลมแล้วลมใดในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนที่พวกบัณฑิตพากันปรารถนาคำนี้ต้องพูดอธิบายหน่อยนะงงคือหมายถึงว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันร้อนจัดใช่ไหมล่ะถ้าช่วงท้ายของเดือนก่อนจะหมดฤดูร้อนเนี่ยมันมีลมมันจะรู้สึกดีมากแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ลมที่มันเกิดขึ้นมามันกำลังทำร้ายข้าพเจ้าเพราะมันแรงเกินไปถ้าเป็นลมเบาๆแล้วก็สบายตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นลมแรงเกินไปเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะในอดีตการเปลี่ยนที่แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เมืองพาราณสีแล้วในหิมบันตประเทศก็คือในป่าหิมพานต์มีต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยกิ่งและข้าคบสมบูรณ์ด้วยดอกและผลเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายพันตัวเลยคราวนั้นกิ่งสองกิ่งของต้นไม้นั้นเนี่ยมันเฉียดสีกันจนเกิดประกายไฟขึ้นมันก็เริ่มมีไฟขึ้นมาแล้วนกที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็เห็นแกดูออกเลยว่าไฟไหม้แน่นอนแกรีบตะโกนบอกนกตัวอื่นว่ายังนิสิตาชกติลุหังสวายังอคิงปบุญจติทิสาพระเจ้าถาวักกังคาชาตังสรณโตพยังต้นไม้ใดที่เหล่านกพากันมาอาศัยต้นไม้นั้นกำลังพ่นไฟทั้งหลายจงพากันหนีไปจากที่ทั้งหลายภัยเกิดแล้วแต่ที่พึ่งนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ไอ้เรื่องต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งเนี่ยแต่มาว่าโยมน่าจะนึกภาพออกนะทุกวันนี้ยังมีอยู่จริงนะคนบูชาต้นไม้อ่ะก็เห็นไหมจริงต้นที่อายุยืนต้นใหญ่มีอีกเรื่องหนึ่งก็ลูกสะใภ้จะฆ่าแม่ผัวอันนี้อาจารย์เล่าย่อเลยนะมันยาวมีลูกสะใภ้จะฆ่าแม่ผัวแม่ผัวก็หาอุบายจนทำให้ลูกสะใภ้ตายแทนได้เราลบลับเลยนะอย่างนี้แหละคราวนี้แม่ผัวก็เลยเปล่งคาถาว่า
ยะมานะยิงโสมนัสสังมาลินิงฉันทะนุสสะทังสามังครานิฉุปติชาตังสตนะโตพยังหญิงสะใภ้ใดเป็นผู้ที่เราพอใจประดับประดาด้วยพวงดอกไม้รูปไร้ด้วยจันหอมที่เรานำมาหญิงสะใภ้นั้นกลับนำเราออกจากเรือนภัยเกิดจากที่ครึ่งแล้วตรงนี้เขาว่านำออกแล้วทีนี้คือจะฆ่าเลยนะวางแผนจะฆ่าแต่ว่าหญิงคนนี้แกฉลาดแกเอาตัวรอดมาได้แล้วแกก็เป็นคาถานี้ขึ้นมาว่าจะไปหวังพึ่งลูกสะใภ้เนี่ยไม่ได้นะมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเอาเรื่องต่อไปมีชายคนหนึ่งอยากจะได้ลูกชายมากเลยตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าอยากมีลูกชายจนสุดท้ายก็ได้มาสมใจแต่ลูกชายมานะเกิดความโสมนัสมากเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ในการต่อมาพอเขาแก่ตัวลงทำงานไม่ไหวลูกคนนั้นก็กล่าวว่าพ่อเนี่ยนะทำงานอะไรไม่ไหวแล้วออกไปจากบ้านซะเถอะก็เอาตัวพ่อไปทิ้งนอกบ้านพ่อแก่ๆเนี่ยแหละชายคนนั้นเลี้ยงชีวิตอย่างยากลำบากท่ำควรคาถาว่าเยนะชาเตนะนันทิสังยัสสัจจะภวมิฉิสังโสมังครานิฉุปติชาตังสรณโตพยังลูกคนใดที่เกิดมาแล้วเป็นเหตุให้เรายินดีและปรารถนาความเจริญแก่เขาลูกคนนั้นกลับไล่เราออกจากเรือนไปเกิดจากที่พึ่งแล้วปวดแล้วเรื่องที่ยกมาทวนหน่อยน้ำดินไฟข้าวลมต้นไม้ลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายพระราชายอมไหมเนี่ยพระราชาไม่ยอมเหมือนเดิมพูดอะไรไม่รู้เรื่องยกอะไรมาเยอะแยะให้บอกตรงๆเลยว่าใครเป็นโจรบ้างบอกว่าสองคนใช่ไหมอ่ะชายหนุ่มคนนี้ก็เลยเห็นว่าหมดทางแล้วไม่มีทางที่จะไม่พูดชื่อพระราชาได้แล้วก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าพระองค์อยากฟันจริงๆงั้นข้าพระองค์จะประกาศโจรต่อหน้าฝูงชนเลยก็เลยให้ประชุมชาวเมืองให้คนมาประชุมกันทั้งเมืองประกาศเลยว่าตุนันตุเมชานปทาเนเขมาจะสมาคตายะโตทักกังตะทาทิตังยะโตเขมังตะโตพยังราชาวิรุปเตรัตถังพรามโนจะปุโรหิโตอัตตะคุตตาวิหารถะชาตังสรณโตพยังขอชาวชนบทและชาวนิคมผู้มาประชุมกันจงฟังข้าพเจ้าที่ใดมีน้ำที่นั้นกับลุกไหม้ที่ใดปลอดภัยที่นั้นกับมีภัยพระราชาและพรามปุโรหิตป้นแว่นแคว้นท่านทั้งหลายจงพากันรักษาตัวอยู่เถิดภัยเกิดแต่ที่พึ่งแล้วอยากให้บอกใช่ไหมประกาศโต้งๆไปงั้นเลยพระราชากับปุโรหิตนั่นแหละเป็นโจรวันนี้บางคนได้ฟังคาถานี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันทึกเขิมขึ้นมาเลยนะคล้ายๆว่าเรื่องแบบนี้มันรุนแรงมากเลยนะการที่ไปขโมยของเองแล้วไปหาตามจับโจรอย่างเงี้ยเอ้างั้นถูกจับไปทำไงอ่ะคนที่ไม่ทำผิดอ่ะชาวบ้านเกิดโกรธแค้นพระราชากับปุโรหิตมากพากันลุมประชาทันพระราชากับปุโรหิตจนตายเลยตั้งชายหนุ่มคนนี้ให้เป็นพระราชาแทนชายหนุ่มที่เป็นคนรู้รอยเท้าในอากาศเนี่ยก็ได้เป็นพระราชาในเมืองพาราณสีแทนบิดาในครั้งนั้นคือกัสสปะส่วนชายหนุ่มผู้รู้รอยเท้าคือเราตถาคตชนี้แหละยกมาประกอบจำคาถาได้ไหมทุกคาถาลงท้ายว่าอะไรชาตังสรณโตพยังภัยเกิดจากที่พึ่งแล้วเธอให้จำบาลีด้วยเพราะอะไรสรณโตพยังสรณะในพระสูตรชาดกตรงจุดเนี้ยใช้คำว่าสรณะเลยนะที่พึ่งเลยคือใช้คำเดียวกับที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องถึงในฐานะคมอะเรื่องนี้ที่ยกมาจะให้เห็นว่าที่ชาวถือสิ่งต่างๆว่าจะเป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นข้าวเป็นลมเป็นต้นไม้เป็นลูกสะใภ้เป็นลูกชายเป็นที่พึ่งเนี่ยมันเป็นที่พึ่งจริงไม่ได้จะไปคิดว่ามันจะเป็นที่พึ่งที่ถาวรแน่นอนได้คราวนี้การถึงสารคมเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นกุศลใครตอบถูกบ้างในกุศลก็มาบท10การถึงสารคมเนี่ยเป็นกุศลประเภทไหนอ้าวรู้ใช่ไหมกุศลมาบท10มีได้บ้างการถึงสารคมเนี่ยถือว่าเป็นกุศลประเภทไหนใน10ข้อทิฏฐุชุกรรมโอ้สาธุสาธุเป็นทิฏฐุชุกกรรมนะการทำความเห็นให้ตรงหรือเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเทวดาตัวหนึ่งได้กราบทูลพระเจ้าว่า
เยเกติพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติชนเราใดเราหนึ่งได้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแล้วชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายภูมิเมื่อละร่างมนุษย์จักไปสู่สวงสวรรค์เป็นตัวอย่างเฉยๆนะว่าการถึงสนะขบมีผลอะไรยังไงเบื้องต้นเลยคือไปสุคติต้องปรารถนาสุคติไปก่อนนะเพราะอะไรเพราะถ้าไปอยู่ในอบายเช่นไปอยู่ในนรกอย่างเงี้ยมีแต่เสวยวิบากอย่างเดียวอะเสวยทุกข์อย่างเดียวฉะนั้นการเกิดในสุคติภูมิก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยโยมเคยฟังเรื่องภัย4อย่างไหมภัยของปฏิจจสมุปบาท4อย่างจำไม่ง่ายครูการบาปอบายจำมันสั้นครูการบาปอบายครูคือนานาสัตถุอุลโลกนภัยการคือวินิปาตภัยบาปคือทุจริตภัยอบายก็คืออภัยภัย1นานาสัตถุอุลโลกนภัยภัยคือการคอยแหงนหน้ามองดูศาสดาต่างๆคือถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่เป็นอริยบุคคลเนี่ยมันไม่แน่หรอกโยมว่าชาตินี้เรานับถือพุทธนับถือพระเจ้าเป็นศาสดาชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกเอ้าเกิดโยมไปเกิดในตะวันออกกลางเนี่ยมีแต่มุสลิมมีแต่อิสลามหมดแล้วโยมจะไปนับถือพุทธจากไหนอ่ะหรือไปเกิดในบางพื้นที่ที่เขามีแต่คนนับถือศาสนาเช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นไปแบบนั้นฉะนั้นถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมันหลีกเลี่ยงภัยนี้ได้ยากคือนานาสัตถุอุลโลกนภัยการต้องคอยแหงหน้ามองดูศาสดาต่างๆการทำบุญในศาสนาเนี่ยจริงชวนตั้งกับศาสนาเรื่องนี้ไปด้วยนะก็คือให้เกิดในปฏิรูปเทศะให้อยู่ในสถานที่สมควรที่มีพุทธศาสนาอะไรแบบนี้2การก็คือวินิปาตภัยก็เรื่องเกี่ยวกับภพชาติอ้าวภพชาตินี้เราเกิดมาเป็นคนได้โอกาสทำบุญต่างๆเนี่ยภพชาติต่อไปไม่แน่นะบางทีเราไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้อะโอกาสจะทำบุญทำกุศลไม่มีก็ได้นะฉะนั้นเรียกว่าวินิปาตภัยนะภัยเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละนะ3ทุจริตภัยหรือว่าทุจริตภัยภัยคือการทำบาปทำทุจริตต่างบางชาติเราได้เจอบัณฑิตได้ฟังธรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงบาปทำบุญนะแต่บางชาติไม่แน่เกิดไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วก็ทำบาปทั้งชีวิตเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไปทำทุจริตเข้าผลคืออะไรก็ต้องรับวิบากที่เป็นทุกข์ต่อไปในภายภาคหน้าใช่ไหมเป็นผลแบบนี้ถ้าเกิดเราได้รับผลไม่ดีอะไรต่างๆก็เนี่ยแหละเป็นผลจากที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติก่อนๆนั่นแหละมันก็ได้รับผลของเขาเขาบ่าด่าเราอย่างเงี้ยเราก็รับวิบากใช่ไหมคนด่าเขาอะไรสร้างกรรมใหม่คนด่าสร้างกรรมใหม่ตัวเราก็รับวิบากที่เราเคยทำไว้คนหนึ่งสร้างกรรมคนหนึ่งรับวิบาก4อบายภัยภัยคือการเกิดในอบายนะถ้าไปเกิดในอบายภูมิก็คือนั่นแหละถ้าเกิดในนรกนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะรับทุกข์อย่างเดียวมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยนะไม่มีช่วงเป็นระยะว่างเท่าไหร่ด้วยที่จะเป็นกุศลขึ้นมาได้ง่ายนะอย่างนั้นก่อนเนี่ยแหละถ้าเรากลัวทุกข์นะกลัวผลของมันเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำบาป